ลักษณะของน้ำป่ามันจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเวลามาเนี่ยมาเร็วมาแรงจริงๆนี่มาจากเทือกเขาสูงเขตรอยต่ออำเภองาวกับอำเภอเมืองพะเยานะคะไหลบ่าเข้าท่วมบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ริมลำห้วยแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเนี่ยเป็นตีนดอยนะคะ ความรุนแรงของมวลน้ำเห็นไหมคะรถเก๋งสีขาวเมื่อกี้ลอยละล่องเลยจริงๆจอดเอาไว้อยู่หน้าหอพักนิสิตปรากฏกระแสน้ำมาตีสี่ที่ผ่านมาเนี่ยละค่ะก็เลยกลายเป็นภาพแบบนี้นิสิตหลายสิบชีวิตติดอยู่ในหอพักบางคนไม่รู้จะทำยังไงจริงๆต้องเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอยู่ข้างบนอ่ะบักไปปีนกันอยู่บนหลังคาโอ้คือมันมาเร็วไงตั้งตัวไม่ทันอ่ะเอาที่สูงที่ปลอดภัยที่สุดก็นะคะไปนั่งกันเป็นหย่อมๆอยู่บนหลังคาเอาตัวรอดรอความช่วยเหลือในขณะที่อีกภาพนึงซึ่งแชร์กันแล้วรุนแรงมากจริงๆเป็นวินาทีที่น้ำหลากเข้าอาคารเรียนแล้วก็หอพักคุณผู้ชมกระแสน้ำเนี่ยพัดรถไปอีกหลายสิบคันเลยทีเดียวนะคะเนี่ยมาแบบทั้งขุ่นทั้งแดงแบบนี้นอกจากนั้นเนี่ยมวลน้ำทั้งหมดเนี่ยก็เกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักบริเวณเทือกเขาสูงเขตรอยต่ออำเภองาวกับอำเภอพะเยาตั้งแต่กลางดึกน้ำป่าก็จะหลากลงมาตามลำห้วยเนี่ยละค่ะจนกระทั่งมาถึงหน้ามหาวิทยาลัยเจ้าหน้าที่สุดท้ายต้องเร่งอพยพนิสิตบนหอพักรวมไปถึงชาวบ้านที่อยู่บ้านชั้น2ค่อยๆทยอยช่วยกันออกมาเนี่ยค่ะไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ไปเตรียมสถานที่หอประชุมอเนกประสงค์เอาไว้รองรับสำหรับผู้ประสบภัยเหตุการณ์ครั้งนี้เสียหายหนักนะคะอย่างที่เราเห็นด้วยสายตาเมื่อกี้อย่างน้อยๆรถเนี่ยเป็น10คันเลยที่ถูกน้ำท่วมมอเตอร์ไซค์นับร้อยค่ะครับแล้วก็ผู้ประสบภัยบอกว่าตอนที่น้ำมาเนี่ยเก็บไม่ทันจริงๆนะคะเพราะว่าระบบเตือนภัยก็ไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าเอาไว้ด้วยถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้น้ำเริ่มลดระดับลงแล้วแต่ว่าก็ยังทิ้งร่องรอยเนี่ยค่ะความเสียหายเป็นแบบนี้ใช่น้ำป่าเนี่ยมันจะมาไวแล้วมันก็ไปไวนะคุณผู้ชมครับให้ดูภาพช่วง 9:30 ที่ผ่านมาครับที่สุดแล้วด้านหน้าของมหาวิทยาลัยพะเยาครับระดับน้ำเนี่ยก็ลดลงมาค่อนข้างเยอะเนี่ยเสียหายแบบนี้เลยน้ำแห้งแล้วบางจุดอาจจะมีสัก5เซน10เซนนะบางจุดแห้งสนิทแต่กลายเป็นดินโคลนแบบนี้ค่ะโอ้โหนี่โครงสร้างโอ้โหหลังคงหลังคาตัวรถนะไต่กันอยู่เลยเนาะทับกันเลยนะหนึ่งในผู้ประสบภัยครับเล่าให้ฟังว่าตอนตี4หลับสนิทเลยครับแล้วมวลน้ำมันก็ซัดเข้าห้องพักเพื่อนข้างห้องเนี่ยแหละทุบหลังคาเพื่อหนีขึ้นไปอยู่ด้านบนหลังคาตัวเองเนี่ยไม่มีแรงจะปีนตามก็เลยหนีออกทางประตูแล้วโดนไฟดูดนาทีนั้นครับวิ่งไปสับคัทเอาท์เกาะลูกกรงหน้าต่างลอยคอเพื่อหายใจสุดท้ายมีพลเมืองดีมาช่วยเกือบจะไม่รอดแล้วครับต้องปิดค่ะประตูก็ออกไม่ได้เขาให้หนูว่ายออกประตูตรงนี้ค่ะทุกข้างล่างนี่ค่ะฟลับออกไม่ได้เขาไฟดูดค่ะสวิตช์อยู่ข้างบนหนูต้องปิดค่ะกลัวค่ะเสียหายไปเลยไอแพดโน้ตบุ๊กแล้วโทรศัพท์ฝากไปที่เพื่อนข้างห้องเบอร์สี่อะค่ะเขาใส่กระเป๋าไว้แล้วกระเป๋าเขาก็จมนี่มาไวมาแรงมากน่าตกใจแทนน้องนะที่สำคัญคือน้องๆนิสิตนักศึกษาบอกเลยนะครับระบบการเตือนภัยไม่มีการแจ้งล่วงหน้านะครับก็เลยอยากจะขอให้ทางภาครัฐเป็นไปได้ไหมส่งเป็น SMS ข้อความเตือนทางออนไลน์อะไรก็ได้อะที่บอกก่อนอ่ะจะได้รับมือกันได้ทันนะครับทีนี้ความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วนะครับในมุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับคุณสุภมาศบอกเลยว่าตอนนี้เปิดอาคารศูนย์พักพิงแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่ส่งลูกมาเรียนที่พะเยาเนี่ยสบายใจได้เลย มีอาหารให้กินครบ3มื้อแน่นอนแล้วเบื้องต้นไม่มีนิสิตบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตนะครับส่วนทางรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินยืนยันว่าระบบการแจ้งเตือนภัยทุกรูปแบบยังคงมีอยู่นะทั้งแบบอนาล็อกแล้วก็แบบดิจิตอลแต่ว่าบางพื้นที่และบางคนไม่ได้ดูโทรศัพท์ตลอดเวลาก็เลยต้องใช้การสื่อสารแบบปากต่อปากเอ๊ะไม่แน่ใจว่าระบบที่ว่ามันคืออะไรกันนะครับเพราะหลายคนบอกมันไม่มีนะครับส่วนทางผู้ว่าครับผู้ว่าพะเยาบอกสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันครั้งนี้คาดว่าเกิดจากการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ขนานบริเวณบ้านหมอแกงทองตำบลแม่กาจังหวัดพะเยาคือมีการเอาดินมาปิดกั้นทางน้ำทีนี้น้ำมันจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่ต่ำเนี่ยมันก็จะยากนะฮะตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังคำแนะนำก็คือใครที่อยู่ติดกับลำน้ำให้ขนของขึ้นสู่ที่สูงด่วนครับเรื่องไม่ใช่คืนนี้อย่างเดียวนะฮะต่อไปเห็นว่าคาดว่าพายุจะเข้ามาอีกรู้สึกว่าตะกี้ไปสำรวจมามี2หลังที่ตะลิ่งน้ำพัดเข้าไปสู่ตะลิ่ง
อ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เฝ้าระวังทุกพื้นที่เลยเพราะว่ามันจะมีพายุมาอีกนะใช่สถานการณ์ยังไม่น่าวางใจใช่ไหมคะครับ